เย้วันนี้ครอบครัวเราเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งยามากลูกเสียงดังเดี๋ยวครอบครัวเราจะไปช้อปปิ้งกันนะวันนี้นะนะเนี่ยช้อปปิ้งเสื้อผ้าลูกก็ต้องช่วยเลือกของด้วยอ่ะมาเลือกของกับแม่มาเออใช่เลือกของกับแม่เดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนนะได้ยินดิเออได้ยินดิเออได้ยินดิใจเย็นๆนะได้ยินโทรศัพท์อยู่นะได้ยินดิใช่เดี๋ยวลองก่อนนะคุณโทรศัพท์อยู่เหนื่อยมากกลับมาถึงบ้านแล้วก็วันนี้ไปห้างไม่ได้ถ่ายอะไรทุกคนได้ดูเยอะมากนะเพราะว่าแบบพลุงพลังมากก็เดี๋ยวจะมาเหอของที่เราช้อปปิ้งกันมาเลยนี่ช้อปปิ้งกับจัสตาวมาถุงใหญ่มากแล้วก็มี H&M แล้วก็หนังสือจากคิโนะนะอันนี้ก็คือหนังสือมีของแดเนียลแล้วก็ของเจมด้วยเจมซื้อหนังสือเล่มนี้มาเจมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากโอ้โหตั้ง417บาทแพงมากโอเคส่วนของแดเนียลเป็นถือเองได้ไหมถือเองได้ไหมครับถือเองได้ไหมครับถือเองนะครับเก่งมากครับโอเคระหว่างที่ลูกกินนมฉันก็จะเผลอเสื้อผ้าอะระหว่างที่ลูกกินนมนี่ไงแผ่นภาพรูปสัตว์ซื้อมาให้แดเนียลอันนี้89บาทเองอะน่ารักดีจริงๆอ่ะปีโป้อยากได้เป็นภาพสัตว์แบบสัตว์จริงๆเลยอ่ะเวลาเดนเนียลเห็นเดนเนียลจะได้รู้ว่าตัวเป็นๆมันแบบนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นแบบเป็นภาพการ์ตูนนิดนึงอ่ะแต่ก็เอาเถอะมันแบบเจนบอกว่าภาษาอังกฤษมันถูกไอ้ภาพที่มันเป็นแบบเป็นสัตว์จริงๆภาษาอังกฤษมันเขียนผิดอะไรเงี้ยเราก็อ่ะหรอวะนะด้านหลังการ์ดมันมีประโยคเค้าเรียกประโยคป่ะวะเออมีประโยคแบบคำนี่เหอเสื้อผ้าแดเนียลก่อนเลยดีกว่าจ้าฉันซื้อเสื้อฮูดดี้แบบนี้มาให้แดเนียลใส่ขึ้นเครื่องบินนะจ้าอันนี้ของ H&M เหมือนจะลดราคาอยู่นะแล้วก็อันนี้น่ารักมากเลยเป็นเสื้อแบบเสื้อยีนอะเสื้อยีนเด็กอะน่ารักอะใส่อันนี้สั่งมาเป็นไซส์86นะทุกคนดูน่ารักก็อยากใส่เองอะอันนี้มันเซลเว้ยเหลือ300บาทจ้าฉันก็เลยรีบคว้ามาเลยจ้ามาบอกกับราคาเซลล์นี่อันนี้ก็เซลล์น่ารักมากเลยเป็นเสื้อแบบนี้แล้วก็มีแบบมีกั๊กอันนี้มาให้ด้วยอ่ะลดราคาจาเหลือ450ต้องเอาแล้วป่ะฉันซื้อหมวกมาให้ลูกนี่คือลูกแบบไม่ค่อยชอบใส่หมวกหรอกแต่ก็คือชอบซื้อไม่รู้ทำไมแต่แบบแดเนียลใส่แล้วมันดูเท่ดีอ่ะมาเหอะต่อของแดเนียลยังไม่หมดอ่ะชุดนอนแดเนียลคือต้องเปลี่ยนทั้งเซตเลยเพราะว่าแดเนียลตัวยาวนี่อันนี้เซตชุดนอนราคา799แต่เหมือนลดราคาเหลือประมาณ4499อะไรอย่างเงี้ยแหละเปิดถุงปิโป้บ้างปิโป้ได้จัสปามาอย่างเดียวนะแค่ฉันเองไม่ได้มาดูกันว่าเราช็อปอะไรมาบ้าง เค
ข็มขาดกระเป๋าเข็มขาดอันนี้คือแบบว่าเล็งมานานมากแล้วก็แบบเดินวนอยู่ประมาณ3รอบได้ว่าแบบเอาไม่เอาเอาไม่เอาเงี้ยเพราะว่าราคามันประมาณแบบ 2,000 ได้ปะเออหรือ 1,000 กว่าบาทแหละจำไม่ได้แต่มันน่ารักมันน่ารักมันน่ารักมันมีกระเป๋าใส่ iPod iPod นี่แล้วฉันมีไหมฉันไม่มีฉันไม่มี iPod คือฉันต้องซื้อแล้วฉันซื้อกระเป๋ามาเพื่อใส่ iPod แล้วก็ฉันต้องซื้อแล้วเนี่ยเป็นเข็มขัดใส่แบบนี้เนี่ยใส่แบบเนี้ยชอบจังเลยอ่ะเนี่ยน่ารักน่ารักปะคิดเองว่าน่ารักมาต่อชิ้นต่อไปนี่เสื้อกั๊กอันนี้น่ารักเป็นเสื้อกั๊กกีแล้วก็มีแบบมีเพชรๆตรงเนี้ยเนี่ยก็คือเป็นกระดุมเพชรอ่ะเนี่ยเป็นกระดุมเพชรมันเป็นเสื้อกั๊กยีนอ่ะอันนี้ราคา 1,559 เอ้ย 1,595 บาทนี่มันเป็นกั๊กแบบกั๊กยีนอ่ะน่ารักอ่ะอันนี้คือไซส์เล็กสุดนะเอ็นดูนะเอ็นดูตัวเองแล้วก็นี่สีส้มอันนี้เป็นเสื้อครอปสีส้มแบบส้มปรี๊ดมากส้มแบบส้มสะท้อนแสงไปเลยอ่ะเดี๋ยวจะใส่ดีกว่าเป็นส้มแบบว่าส้มแปลกมากอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้ทาดาอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็มีเสื้อกล้ามข้างในแบบนี้ติดมาแบบนี้เลยมันมีสีฟ้าแล้วก็สีเขียวอ่ะพี่พ่อคิดอยู่นะว่าสีเขียวดีไหมหรือสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางเราอ่ะมีสีเขียวเยอะแล้วจริงๆอ่ะใจอ่ะชอบเขียวมากแต่เขียวมีเยอะแล้วก็เลยแบบอ่ะลองฟ้าดูแล้วกันเพราะว่าไม่เคยมีฟ้าเลยอ่ะเดี๋ยวจะมาใส่ตรงนี้ให้ดูนี่อันนี้เสื้อเชิ้ตสวยดีนะก็คือเป็นสีนี้ที่แบบไม่เคยมีเจมบอกว่าสีนี้แหละดูนั่นฮะโอเคอ่ะมาต่อกันที่ชุดต่อไปชุดสุดท้ายแล้วเขียวอันนี้คือเล็งไว้นานมากจนมันหมดคอลเลคชันของมันไปแล้วแต่มันยังมีในออนไลน์อยู่เราก็เลยไปสั่งในออนไลน์แล้วก็ไปเอาที่หน้าร้านราคาแอบแบบแรง 3,795 บาทแต่ฉันชอบนี่ความเขียวความเขียวของฉันฉันก็ยังชอบสีเขียวอยู่ฉันก็ใส่แมทกับยีนอันนี้ก็ได้นะเสื้อควรจะเปลี่ยนหมดละกับของที่ฉันช็อปมาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้นะจ๊ะโอเคมอร์นิ่งทุกคนวันนี้เราจะมาทำพาสปอร์ตของแดเนียลนะเป็นพาสปอร์ตไทยนะจ๊ะพาเด็กคนนี้มาทำพาสปอร์ตไทยจ้ามาดูกันว่าความวุ่นวายวันนี้จะเป็นยังไงไปวันนี้มาทำที่สาขา MBK ไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวขอหาไปนะไม่รู้อยู่ตรงไหนวันนี้ตีมเขียวเป็นช่วงที่แดเนียลกำลังจะรับตอนนี้ก็คือรอคิวเรียกทำพาสปอร์ตของแดเนียลนะ28คิวถ่ายรูปเสร็จแล้วแดเนียลแม่ก็ลืมถ่ายตอนที่หนูถ่ายรูปเลยเพราะว่าหนูต้องเปิดเพลงถ้าหนูไม่เปิดเพลงก็คือร้องนะไอตุ่มโอ้โหเด็กอ้วนเด็กอ้วนก้าวอ่ะตอนนี้ก็ทำพาสปอร์ตเสร็จแล้วรออีก3วันเขาจะส่งพาสปอร์ตมาให้ที่บ้านนะจ๊ะปิโป้มาทำที่ MBK นะชั้น5ก็เร็วดีนะเออไม่ต้องไปถึงแบบศูนย์ใหญ่ที่แจ้งวัฒนะตอนแรกกะว่าจะไปแจ้งวัฒนะแหละแต่ก็เออด้วยความที่บอกว่าเจมส์มีเพื่อนเคยทำที่นี่เพราะว่าตอนแรกปิโป้โทรมาแล้วแล้วไม่มีคนรับกลัวว่าเขาจะปิดยังไม่เปิดอย่างเงี้ยสรุปแล้วก็คือพอเปิดนะจ๊ะแล้วก็มาต่อพาสปอร์ตทำพาสปอร์ตได้ที่นี่เมื่อกี้พี่ก็พูดพาสปอร์ตหรือวีซ่าวะเอองงมึนตอนนี้ก็เลยมากินข้าวอ
เซ็กกินได้ไหมพามาช้อปปิ้งสนุกไหมล่ะเมื่อกี้มีเด็กหลับไปเลยช้อปปิ้งแม่ช้อปจนแดเนียลหลับตอนนี้เราจะได้